้ก็มาเป็นตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ของอัลบ้านะคะก็เป็นเต้ยเองก็ดีใจมากที่ทางอัลบ้าให้เต้ยได้เป็นแบบหนึ่งในพรีเซนเตอร์คนใหม่ด้วยนะคะก็เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนาฬิกาก็คือคุณภาพดีมากๆอยู่แล้วอะค่ะจริงก็คือเป็นมาประมาณปีเดียวแล้วนะลูกอันนี้ก็คือเพิ่งเป็นเลยค่ะใช่ค่ะสดๆร้อนช่วงโควิดเลยค่ะพอได้มาเป็นแล้วมันแบบรู้สึกว่ามันดียังไงคือจริงๆเราเต้ยก็เป็นแบบแฟนคลับของแบบผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นอยู่แล้วค่ะอัลบ้าก็เป็นนาฬิกาของทางญี่ปุ่นที่แบบควอลิตี้ดีมากๆอยู่แล้วแล้วก็ตัวที่เต้ยใส่อยู่ตอนนี้ก็คือเป็นแบบ Thailand Fashion ด้วยมีแค่ประเทศไทยที่เดียวค่ะน่ารักมากๆเป็นลายดาวก็ลองไปเปิดดูไปหาแล้วก็ไปซื้อจับจองกันได้ค่ะจะมีโฆษณามีแบบ VR VC อะไรออกมาให้ดูไหมคะจริงๆตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นออนไลน์ค่ะก็สามารถเข้าไปดูได้ใน Alba Underscore Thailand ค่ะในนั้นก็จะมีข้อมูลนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยอยู่หมดเลยค่ะไหนช่วยพี่สิคะต้องมาจะกินนี่ค่ะเรียกว่าโควิดทำอะไรเต้ยไม่ได้เนาะก็ยังมีงานอยู่เราก็รับงานกันไปค่ะก็มาได้อีกนะคะได้อีกอย่างช่วงที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะเต้ยค่ะช่วงที่ผ่านมาของเราเป็นไงบ้างลูกที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะก็โอเคค่ะเรื่อยๆเลยแล้วก็ทำนู่นทำนี่มีหลายอย่างให้ทำค่ะข่าว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 เรื่องเลยค่ะข่าวเรื่องเลยค่ะกับเรื่องการเล็กเลยค่ะก็เรื่องเต้ยกับเล็กใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่ไม่ง่ายสำหรับเราสองคนเหมือนกันค่ะก็เป็นการตัดสินใจของเราทั้งคู่ตัดสินใจร่วมกันไม่มีประเด็นของใครเข้ามาเกี่ยวข้องเลยค่ะเป็นเต้ยกับเล็กไม่มีมือที่สามแน่นอนค่ะมันก็เสียดายเหมือนกันนะคะกับเวลาที่ผ่านมาก็3ปีสำหรับเต้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันก็ไม่น้อยเกินไปที่เราจะทำความรู้จักกับใครสักคนนึงเล็กก็เป็นคนที่น่ารักมากๆอีกคนนึงในชีวิตของเต้ยเหมือนกันสาเหตุเกิดจากอะไรครับในทุกrelationship ของคนทั่วไปอะค่ะมันก็จะต้องมีทั้งเรื่องที่ดีแบบเป็นความทรงจำที่ดีแล้วก็อาจจะมีการแบบทะเลาะกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างปรับจูนกันบ้างเป็นเรื่องปกติแล้วอย่างเต้ยกับเล็กอย่างเงี้ยเวลาเราสัมภาษณ์เราก็จะพูดตลอดว่าเรามีหลายๆเรื่องที่เราต้องจูนเข้าหากันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือเราก็เลือกที่แบบจะเซฟrelationship ที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีนี้เอาไว้อะค่ะเพราะว่าคือเหมือนแบบเราทำความรู้จักกันมาในช่วงนึงเนาะ3ปีเราก็จะรู้ว่าเราเป็นยังไงเราเข้ากันได้เข้ากันไม่ได้แบบไหนอะไรเงี้ยค่ะวันนี้มันก็เลยเหมือนแบบมันก็ต้องใช้ความกล้าหาญในการยอมรับมันเหมือนกันแล้วก็ตัดสินใจทางนี้ทั้งคู่เหมือนกันนะคะในช่วงแบบนี้ในช่วงแบบนี้เต้ยลำบากใจไหมก่อนเริ่มตัดสินใจว่าแบบอ่ะเราเลือกครั้งนี้แล้วที่แบบว่าจะไม่ไปต่อกันอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอยู่แล้วค่ะสำหรับเรื่องเหล่านี้เนาะคือเต้ยเองก็โตแล้วเนาะก็แบบ30กันแล้วทั้งคู่มันก็ไม่ใช่ว่าแบบเราจะตัดสินใจแบบแค่แบบอาทิตย์2อาทิตย์นะคะมันก็ใช้เวลาเรา work on ความสัมพันธ์นี้กันมาค่อนข้างเยอะค่ะคือแบบเราสามารถพูดได้เลยว่าเราจะไม่มีคำว่าเอ้ยลูกนี้ทำอย่างนี้ดีกว่าลูกนี้อย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าเรา2คนก็แบบตั้งใจเต็มที่กับครั้งนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าการที่เราตัดสินใจทางเนี้ยมันเป็นอะไรที่เฮลตี้มากกว่าสำหรับเราทั้งคู่แล้วเราเองก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมีอะไรเราก็ยังคุยกันอยู่เสมอใครเป็นคนขอก่อนอย่างที่บอกว่ามันเป็นการตัดสินใจของเราทั้งสองคนค่ะใช่ใช่ไม่เป็นการอะไรเลยครับว่าช่วงที่จะออกมาพูดสื่ออะไรเงี้ยได้มีการตกลงหรือคุยกันก่อนไหมหรือว่าเต้ยก็ทราบพอๆกับที่คนรู้เลยว่าเต้ยอะไรจะออกมาพูดอะไรเงี้ยไม่ค่ะคือเราคุยกันตลอดค่ะอย่างที่มาเจอพี่ๆทุกคนวันนี้ค่ะก็มีการคุยกับเล็กแล้วตลอดเพราะว่าเล็กเองเขาก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงเรามากๆเหมือนกันเพราะว่ากลัวว่าจะโดนเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็มีการคุยตลอดคือเล็กก็เป็นแบบผู้ชายคนนึงในชีวิตเต้ยที่เขาก็น่ารักมากๆมากๆคนนึงเสียดายเวลาไปทั้ง3ปีที่ผ่านมาถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายค่ะแต่ว่าไม่เสียดายที่เราได้รักกันและรู้จักกันใช่ค่ะอย่างก่อนหน้านี้อเล็กมีออกอีเวนต์อื่นอีเวนต์ค่ะแต่ว่าพอมันเป็นช่วงเวลาที่เขาบอกว่าตอนนั้นจริงๆแล้วคือเขาเลือกกับเราไปแล้วแต่เขาเลือกที่จะไม่บอกตอนนั้นเพราะอะไรคะเต้ยเหมือนเขาเตรียมพูดเกี่ยวกับความรักว่าเออยังดีอยู่ยังอะไรอย่างเงี้ยแค่ไม่มีเวลาให้กันคือตอนนั้นเขาก็ไม่ได้ตอบว่าเป็นยังไงนะคะแต่ว่าคือเหมือนจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นมาประมาณสัก3เดือนแล้วค่ะแต่ว่าเราก็ด้วยความที่มันโควิดด้วยเนาะแล้วก็เราก็ไม่ได้เจอใครแล้วเราก็
โดยส่วนตัวเต้ยกับอะไรแบบเวลาทำอะไรมันไม่จำเป็นต้องมาประกาศหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วค่ะแล้วพอมันถึงจังหวะเหมาะที่มีคนถามพอดีเราก็คุยกันว่าเออเราก็คงบอกนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่ใช่ค่ะก็ตัดสินใจที่จะตอบทุกคนแต่เต้ยก็ทราบใช่ไหมเพราะว่าเราก็โดนหนักเหมือนกันพอเราโสดปุ๊บก็กลายเป็นแบบอ่ะแก๊งเพื่อนต่างๆถูกโยงว่าอ่ะเราเลิกกับอเล็กเพื่อนจะไปคบไฮโซอะไรอย่างเงี้ยลูกคือประเด็นไฮโซอะค่ะสำหรับเต้ยอะเต้ยไม่รู้ว่าอะไรคือคำจำกัดความของคำว่าไฮโซเนาะไม่รู้ว่าใครอะไรยังไงแต่สำหรับตัวเต้ยเองอะถ้าเกิดว่าเต้ยจะทำความรู้จักใครหรือว่าจะคบกับใครอ่ะประเด็นที่สำคัญมากกว่าคำจำกัดความนี้มันคือคุณค่าของความเป็นคนของคนคนนั้นมากกว่าว่าเขาเป็นคนยังไงเขามีทัศนคติแบบไหนเราเข้าใจกันไหมเราเข้ากันได้หรือเปล่าไลฟ์สไตล์เราไปด้วยกันได้หรือเปล่าสิ่งนี้คือสิ่งที่สำหรับเต้ยว่าสำคัญกว่าเต้ยมีความเครียดไหมครับที่โดนกระแสโจมตีอย่างด้านนั้นว่ากลุ่มเราต้องคบเฮโซเนี่ยเอาเป็นตัวเต้ยคนเดียวเนาะคือถ้าสมมติว่าเป็นเต้ยเมื่อ3ปีที่แล้ว5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วเลยนะคงเครียดแหละแต่ว่าณวันนี้เต้ยไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเรารู้ตัวเองดีทั้งคู่เลยนะเต้ยกับเล็กรู้ตัวเองดีว่าเราทำอะไรกันแล้วเราคิดเราตัดสินใจด้วยแบบด้วยสติของเราแล้วจริงๆเราคุยกันแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นอะไรที่ใครจะพูดแบบไหนยังไงไม่เป็นไรคือมันเป็นแล้วแต่เขาค่ะใช่ๆเพราะว่ามันไม่ได้บั่นทอนเราเลยใช่มั้ยคือเราใจเราเข้มแข็งพอมันก็มีความกังวลนิดนึงนะคะที่ต้องแบบว่าเออมาตอบคําถามหรือว่ามาแบบมีแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเราแบบโอเคมากเพราะเรารู้อยู่ว่าเราเป็นคนยังไงเราทําอะไรเราที่ผ่านมาเป็นยังไงอะไรจริงๆเต้ยเครียดมั้ยครับว่าคนก็จะจับตามองว่าหลังจากนี้เต้ยจะคบใครและจะเป็นไฮโซจริงหรือเปล่าถ้าสมมติว่ามันออกไปรูปนั้นขึ้นมามันจะกดดันตัวเราไว้อย่างเงี้ยคือเต้ยรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนคนจะมาพุ่งประเด็นไปว่าแบบเต้ยจะต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยเป็นอย่างนั้นแน่เลยซึ่งเหมือนแบบโดนทำนายอนาคตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้มันไม่มีใครเข้ามาจริงๆค่ะคือเต้ยไม่สามารถรู้ได้จริงๆว่าในอนาคตอ่ะคนที่เข้ามาจะเป็นใครจะเป็นไม่คำจำกัดความคืออะไรอะไรเงี้ยจะไฮโซไม่ไฮโซจะเป็นในวงการนอกวงการคือไม่มีทางไม่มีใครรู้แน่แบบอนาคตเราไม่รู้ว่าค่ะยังไม่มีใครแนะนำอะไรจะมีโอกาสแล้วอนาคตกับอเล็กจะมีโอกาสกลับมาเหมือนเดิมไหมครับเพราะหลายๆคนก็เชียร์อยู่กับเล็กใช่ไหมคะเรื่องอนาคตมันเป็นเรื่องอนาคตมากๆเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นเต้ยไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าวันนึงจะเป็นยังไงในอนาคตถ้าเกิดว่าเราจะได้กลับมาเจอกันได้กลับมาคุยกันมันก็เป็นเรื่องของอนาคตจริงๆที่ตอนนี้เราไม่รู้อนาคตจริงๆค่ะขอถามเรื่องพ่อของแต้วบ้างแต้วพี่แต้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจริงๆแล้วเรื่องการสูญเสียก็ไม่ใช่เรื่องที่คือมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะแต่ว่าอย่างพี่แต้วเองก็คือต้องแบบยอมรับเลยว่าพี่แต้วเข้มแข็งมากๆจริงๆค่ะก็ดีขึ้นทุกวันเนาะคุณแม่นิดพี่เต๋าเองก็ดีขึ้นทุกวันค่ะก็มีไปช่วยงานเรื่อยๆค่ะอะไรที่เราช่วยได้เราก็ช่วยค่ะแต่ว่าหลักๆแล้วครอบครัวพี่แต้วได้กำลังใจดีมากๆเลยให้กำลังใจเพื่อนยังไงบ้างให้กำลังใจเพื่อนก็ไปช่วยค่ะไปช่วยงานมีอะไรก็ไปช่วยจริงๆเราไม่ได้มีแค่เต้ยไปช่วยค่ะเจมจีก็มีไปช่วยนะคะพี่แดงพี่ออฟแล้วก็พี่ปูปริศนาคือทุกคนพร้อมใจที่จะไปช่วยงานของพี่แต้วกันหมดทุกคนเลยค่ะโอเคพอแล้วโอเคครับโอเคไปเสิร์ฟลูกหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้ว